เราจึงเคยแนะนำเทคนิค iPhone นะครับคำสั่งลัดแชร์ Wi-Fi แชร์ Wi-Fi แบบ QR Code ง่ายให้กับทุกอุปกรณ์เราคุณสมบัติการแชร์ Wi-Fi ระหว่าง iPhone, iPad ใน้ไมาน้แต่ iOS 11แล้วแต่ถึงกระนั้นคุณสมบัตินี้สามารถแชร์ได้เฉพาะผู้ใช้อุปกรณ์ที่อัปเดตเป็น iOS 11ขึ้นไปเท่านั้นแต่วันนี้จะมีคำสั่งลัดการแชร์ Wi-Fi หรือ Cellular นั่นเองนะผมเหมือนเขาปล่อยเน็ตนี่นะครับที่รูปแบบ QR Code ทคุณได้แชร์ Wi-Fi พร้อมลัดผ่าน ให้อุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่เฉพาะ iOS กันนะครับสำหรับสั่งรัดการแชร์ wi-Fi นี้เป็นคอนเซปต์เดียวกับการที่เรานำสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตไปสแกน QR Code ที่ป้ายตามร้านอาหารเพื่อมต่อ Wi-Fi ร้านซึ่งในคำสั่งรัดนี้เป็นการสร้าง QR Code ตัว Wi-Fi นะครับที่สร้างเราเครื่องเราใช้ลางทำงานอยู่และให้เพื่อนนำสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตใช้กล้องมาสแกน QR Code ได้เลยเราสิน,นรา้ราบก่อนการใช้คำสั่ง ลัดหรือชัดคัดคือ iPhone iPad ของคุณต้องเด็ดเป็น ios 12และติดตั้งแอปพลิเคชันคำสั่งลัดหรือชัดคัดเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถดูดได้ที่แอปพลิเคชันตัวนี้ได้ที่ App Store นี่นะผมโดยพิมพ์ว่าชาด์จคัดเข้าไปนะครับคำสั่งลัดแชร์ WiFi แตบ QR c อ d e โค้ดง,ง่ายๆกับตัวอุปกรณ์ iPhone iPad ที่เป็นเครื่องสับแชร์ WiFi ต้องทำการเชื่อมต่อไวไฟเรียบร้อยก่อนคำสั่งลัดนะครับให้เราดาวน์โหลดได้ที่แชร์ WiFi น,นะครับ น้าปับนใน safari แล้วแต่รับคำสั่งลัดนั่นน,นะครับไปเที่ a p ิเค c a t i o n คำสั่งลัดหรือ shortcut แถบคลังหรือ library จากนั้นเลือกแต่คำสั่งลัดที่เชื่อ f i เพิ่ม generate qr code ของ Wi-Fi พร้อมรัดผ่านจากนั้นเราก็จะได้ qr code ของ Wi-Fi แสดงขึ้นมานะครับเพื่อนๆสามารถสแกน qr code ได้เลยนะผมสำหรับ iphone ipad เพีงยงแค่เปิดกล้องสแกน qr code แล้วแต่เข้าร่วมคือใครหรือชื่อ WiFi นะครับผมแ,แล้วแต่เข้าร่วมหรือ j o i คือจะทําการเชื่อมต่ออัพไฟได้ทันทีนะครับส่วนอุปกรณ์ Android ต้องใช้เซนเสอร์มออื่นๆช่วยหรือใช้ o o g l e Assistant ช่วยในการสแกนผ่านกล้องอุปกรณ์ Android ได้แต่เราต้องค่ายเรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับการสแกน QR โค้ดเพื่อบ Wi-Fi และทําการเชื่อมต่อนี้จะช่วยให้ผู้อื่นสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ต้องการแชร์ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องกดเชื่อมต่อและกรอหั่านเองทํากันดูนะครับส่วนสั่งอื่นสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ที่คําสั่งรัดหรือชอตคัทนะซึ่ง จะอัปเดตออกมาเรื่อยๆนะผมสว่วนนี้ช่วงที่หนึ่งไอโฟนคงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสวัสดีตามการชมด้วยนะผมสวัสดีครับ